วัสดีครับผมชื่อนุ่นนะครับภรรยาก็ชื่อนุ่นวีโปครับครับสวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับฉายาในวงการที่คนรู้จักก็คือเบิร์ดวีโปครับประวัติความเป็นมาของพวกเรานะฮะก็คือสมัยวัยรุ่นตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราก็พ่อแม่ซื้อรถฮอนด้าให้เราใช้เราก็เริ่มมาปรับแต่งมานู่นมานี่กันแล้วก็มีนัดมีติ้งนัดเจอกันตามสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วทำให้เป็นจุดที่ผมกับนุ่นเนี่ยได้เจอกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำรถยนต์การทำเครื่องว่าทำยังไงให้มันแรงทำตรงไหนดีที่ไหนดีจนสุดท้ายแล้วเกิดความคิดที่อยากจะทำด้วยกันอยากทำด้วยตัวเองละก็เลยมาเริ่มลองค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาขึ้นไปจนเป็นอูวีโปอย่างจนถึงทุกวันนี้ครับครับผมก็ไอ้การทำรถเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องปรับปรุงโดยตลอดเวลาฮะการที่เราไปทำกับคนอื่นเนี่ยบางทีก็ทำให้เราแบบเขาไม่ทำตามสิ่งที่เราอยากได้ครับเราก็เลยต้องเกิดการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองฮะก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นคนชอบฮอนด้ามาตั้งแต่เกิดนะฮะรถที่เล่นมาตั้งแต่ต้นก็คือ Civic EF 4ประตูจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยคันนั้นก็ยังอยู่เพราะผมว่ามีความชื่นชอบใน Civic EF มากครับแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเครื่อง VTEC กับ Honda เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ออกแบบได้ดีมากครับก็การบริการของอู่นะฮะก็เราก็รับทำทุกอย่างฮะไปถึงจุดหมายครับตามสเต็ปของเราก็คือลูกค้าต้องการเวลาต้องการแรงม้าจัดให้ได้หมดฮะไม่ว่าจะเป็นรถเฟรมรถถนนรถบ้านทุกอย่างครับจะเซ็ตเทอร์โบยิงฉีดในตัดเราลองมาหมดแล้วฮะทำได้หมดครับถ้าเป็น Honda ครับเราพยายามทำอู่เราให้เป็น one stop service คือขับเข้ามาแล้วทำได้พร้อมทุกอย่างในการเซ็ตในแม้กระทั่งในการเซ็ตช่วงล่างการทำช่วงล่างการปรับแต่งเครื่องและการจูนนิ่งทุกอย่างจะจบสามารถนำไปแข่งขันได้เลยก็ผลงานที่ผ่านมาของอู่ฮะที่ผมรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยก็คือการที่เราสามารถเซตติ้งรถให้ถูกต้องตามลักษณะการแข่งขันของแต่ละอย่างโดยที่ใช้ความรู้ที่เราสั่งสมมาแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถแดกสกิทก็ตามทั้งสองอย่างเนี้ยก็เป็นเหมือนงานหลักที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จทางด้านนี้ครับนะฮะส่วนความประทับใจผมก็คือเอาสั้นๆเลยรอยยิ้มของลูกค้าเวลามารับรถรับรถแล้วขับถูกใจต้องการตรงความต้องการของลูกค้าก่อนเข้ามาทำว่าเขาอยากได้อะไรและออกไปแล้วเป็นยังไงนะฮะคือความประทับใจของเราบางครั้งการแข่งขันก็ตำแหน่งก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญของเรานะใช่ครับความพอใจของลูกค้าผมว่าสำคัญกว่าลูกค้าครับก็รถเด่นๆของอู่นะฮะก่อนหน้านี้เราก็มีโปรเจกต์ H22 Turbo ที่แรงที่สุดในเอเชียครับแต่ตอนนี้ก็พักโปรเจกต์ไปพักหนึ่งแต่ก็เวลาที่ก่อนหน้านี้ที่วิ่งได้อยู่ก็คือ 10.5 ก็เป็นเวลาที่เราค่อนข้างจะพอใจกับในบอดี้พิลูดเครื่อง H22A ถ้าเป็น NA ก็เครื่อง K28 ที่เราทำไปก็น่าจะเป็นตัวแรกในเมืองไทยครับก็แต่เวลาก็อยู่ที่ 10.5 เท่ากันเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอากาศครับและหลังจากนี้ต่อไปเราก็จะมีการพัฒนาเป็นกลายเป็นรถเฟรมแต่ว่ามันเป็นขั้นของอนาคตอีกต่อไปครับซึ่งเราจะพยายามทำให้เห็นเลข9ในเร็ววันนี้เพื่อให้วงการมันพัฒนาขึ้นอีกใช่ครับแผนการในการในอนาคตของอู่เราฮะเราก็อยากจะขยายพื้นที่พัฒนาทำอู่ให้ดูมีมาตรฐานอยากได้อู่ที่เป็น one stop service
แล้วก็มีของแต่งทุกอย่างขายในอู่จูนเองได้มีไดโน่เป็นของตัวเองทุกอย่างจบที่นี่เดียวครับก็ยังไงก็ขอฝากผลงานต่างๆของอู่ไม่ว่าจะเป็นทางเซอร์กิตทางงานแดกหรือรถซิ่งที่วัยรุ่นทุกคนชอบทั่วๆไปครับยังไงก็คิดถึงวีเทคคิดถึงวีโปรแล้วกันนะครับครับก็ผลงานอู่เนี่ยตอนนี้เราก็ทำอยู่ทุกวันนะฮะก็มีออกไปทุกวันให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ว่าเราทำอะไรกันได้บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆที่อู่เนี่ยอยากให้คำปรึกษากับทุกคนนะครับมีอะไรก็ถามกันมาได้ฮะมีอะไรก็คุยกันได้ครับทุกอย่างฮะไม่มีปัญหาโอเคครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากผลงานของ UV Pro กับทางเว็บไซต์ Boxer Racing ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ